ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้นะฮะเรียกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีดราม่าเยอะกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอย่างเช่นกัมพูชานะซึ่งเรื่องที่ดังที่สุดของดราม่าครั้งนี้เนี่ยมันก็คือมวยไทยนะฮะกับกุลคแมนนั่นเองนะก็จะเป็นกระแสที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะฮะในดราม่าครั้งนี้นะผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่นั่งเล่นโลบอกอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้แคร์กระแสกุลคแมนกับดราม่าอะไรต่างๆมากมายนะแต่ว่าวันหนึ่งนะฮะผมก็สงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมค้นคำว่ากุลคแมนเนี่ยลงไปในโลบอกผมจะเจออะไรนะฮะวันนี้เราก็จะมาลองค้นกุลคแมนในโลบอกดูนะก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบดูเสียงตีพอสมควรนะฮะแต่วันนี้ผมก็จะมาลองดูนะแต่ว่าอย่างที่คุณรู้นะฮะถ้าเกิดเราค้นคำว่ากุลคแมนในภาษาไทยตรงๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่เจออะไรอย่างแน่นอนนะฮะในโลบอกนะซึ่งการที่เราจะค้นและเจออะไรที่แบบน่าสนใจได้นะฮะแล้วก็ต้องไปค้นในภาษาอังกฤษนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนว่ากุลคแมนในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเขียนว่าไงวะบลาบลาบลาโอเคกุลคแมนนะฮะเขียนแบบนี้ใช่ไหมโอเคมาก๊อปปี้มาแล้วก็ลองไปค้นกันนะฮะโอเคเซิร์ชวางค้นจะเจออะไรไหมเสิร์ชของโลบอกนี่แบบมันสนแค่คำว่าคุณใช่ไหมก็เลยโผล่มาแค่แบบฮานาโกะคุงโลเปอะไรเพียบเลยลองเลื่อนลงมาดูซินี่มันอะไรอ่ะคแมออบบี้เรียลแบบอะไรวะเนี่ยมีของสุดฟันนี่ที่ฉากจบโอ้ไม่ก็ช็อตเกมเพลย์อะไรวะเนี่ยกัมพูชา number one โอเคน่าจะเป็นคนกัมพูชาทำมั้งนะ เห็นจากdescription แบบนี้ก็เป็นแบบออบบี้เหรอเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิแล้วมาอยู่ในกุลคแมไม่ใช่คแมเฉยออบบี้นะคแมในภาษาอังกฤษมันน่าจะอ่านออกเสียงคล้ายๆคเมนมั้งนะแล้วนี่เพลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็ดลิขสิทธิ์น่าจะลิขสิทธิ์แหละโอเคมาดูซิมีอะไรบ้างแบบนี้เราจะเจอกับธงกัมพูชานะเช็คพอยต์เป็นธงกัมพูชาสุดยอดมากโอเคมาลองโดดดูซิโอ้ยผมปรับ DPI เยอะนะคือเพื่อให้จอเป็นแนวนอนตอนอยู่ในหน้าแอปโลบอกเนี่ยทำให้แบบปุ่มของผมเนี่ยมันจะเล็กมากเลยนะโดดโอ้ภาษาเขมรเต็มเลยอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกโอเคเดี๋ยวค่อยๆเดินมาแล้วกันนะไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรถ้าเกิดใครอ่านออกก็คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ออบบี้เกมมิ่งนะฮะจังหวะสปีดรันอย่างรวดเร็วเอาล่ะขึ้นบันไดมานะฮะบันไดที่มันหายใช่ไหมใช่บันไดหายนะเอามาขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันอย่างง่ายๆอยู่เลยนะอันนี้เล่นแบบเล่นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหยากเลยเนี่ยสักครู่หนึ่งโอ้ย ออกเกมดีกว่าไม่มีอะไรเลยคอมเมนต์ออฟบี้คัมโบเดียโซนเป็นเนี่ยแพงเอาของคนกัมพูชาเหรออ๋อโอเคลองดูซิดูปกหน้าเล่นนะเนี่ยขวาบนนั่นมันคืออะไรอ่ะมันคือลายน้ำเหรอหรืออะไรอ่ะดูดิมันมี2รูปติดนะน่าจะลายน้ำมั้งไม่3รูป4รูป5รูปคนสร้างเหรอเดี๋ยวมันเป็นกรุ๊ปคนสร้างใช่ไหมมันไม่น่าใช่ป่ะใครมาจะเอาโลโก้ตรงนั้นมาเป็นรูปโลโก้สตูดิโอวะคิดว่าน่าจะเป็นลายน้ำนะลองเข้าไปดูดีกว่านะ Toy The Toy Joy The Game โอ้โหมีแบบแจ้งเตือนขึ้นมาเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อสามารถใส่ข้อความได้แล้วก็มีธงชาติกัมพูชา .pixel นะฮะอยู่ตรงนี้นะก็สวยดีขอเปิดดูหน่อยมีเพลงไหมไม่มีนะไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยเสียงอย่างเงียบอ่ะอันนี้เป็นขายเสื้ออะไรเนี่ยอะไรไม่รู้อันนี้คือเสื้อ I love Cambodia ฉันรักกัมพูชาแล้วก็มีภาษากัมพูชาโขนโอ้โอเคขนเดี๋ยวนะมันขนเรือแล้วว่าผมลืมชื่อไปแล้วช่างมันแล้วกันผมไม่ได้แบบว่ารู้เรื่องไทยมากขนาดนั้นนะก็กัมพูชากับไทยนี่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนะแบบคนไทยกับแบบคนกัมพูชาแล้วก็ตรงนี้ก็มีธงกัมพูชาอีกแล้วนะรอบนี้เป็นธงกัมพูชาแบบ high quality นะฮะตรงนี้เป็น dot pixel ตรงนี้เป็น high quality จะเอาอะไรกันแน่เนี่ยโอเคเดี๋ยวนะผมพูดอะไรอะอะไรอะผมไม่ได้พิมพ์อะไรเลยนะผมไปสำรวจตรงวัดบ้างดีกว่านะตรงนี้เป็นวัดนะฮะวัดกัมพูชาไหนดูซิมันจะคล้ายไทยไหมน่าจะคล้ายแหละเพราะว่ามันก็เพื่อนบ้านกันนะโอเคมาดูหน่อยเซ่อ๋อผมเพิ่งสังเกตว่ามีปุ่มลันด้วยโอ้วัดกัมพูชานะฮะวัดกัมพูชาโอ้โหมีของเยอะมากเลยสวยงามมากครับวัดนี้ไหนดูซิโอ้โหมีอะไรเต็มหมดเลยแล้วผมพูดอะไรเนี่ย
เอามีคนทีพีมาเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมอ่ะเอ้ยแล้วผมพูดอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยออกเกมดีกว่าหลอนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแชทไปอะไรเนี่ยโอเคออกเกมนะฮะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันดูหลอนมากเลยเหมือนแบบผมกำลังโดนเล่นงานอยู่คอมเมนต์แดงไม่รู้มันก็มันคืออะไรแต่ว่าลูกเป็นคอมเมนต์แดงอ่ะลองเล่นดูหน่อยมีอะไรไหมเอาแล้วก็ disclaimer ก่อนนะฮะคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะไม่ได้มีดราม่าอะไรนะแค่จะมาลองเล่นเฉยๆแค่สงสัยว่ามันจะเจออะไรบ้างสำหรับการคนนะอู้เรามาเจอกับความแหลกโอ้ยแหลกมากโอ้ยแมปโอ้ยแมปดีเกินโอ้ยโอเคหายแหลกแล้วอันนี้อะไรเนี่ย AK มี AK กับ M16 ยิงไม่ได้ด้วยอันนี้อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแถวนี้เนี่ยเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เวียดนามเหรออ๋อตอนที่เวียดนามบุกกัมพูชาแล้วทำไมเวียดนามมันใส่ผ้าญี่ปุ่นวะเป็นเวียดนามแต่ใส่ผ้าญี่ปุ่นโอ้สุดยอดมากแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นทหารโอ้ย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 อะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอะไรอันนี้เป็นเวียดนามนอนอยู่อันนี้เป็นธงเวียดนามอันนี้ก็เวียดนามแล้วไหนกัมพูชาไหนเขมรแดงอ่ะอันนี้เขมรเหรอไม่นี่ก็น่าจะเวียดนามนะอันนี้ก็น่าจะเวียดนามหรือว่าเขมรไม่รู้เหมือนกันต้องการจะสื่ออะไรเนี่ยรถถังโซเวียตนะฮะโอ้ยแหลกมากไหนมีอะไรเปิดได้ไหมอู้เข้าได้ด้วยเข้าได้ไหมขอลองเข้าไปหน่อยเข้าอย่างยากโอเคตัวฟูมันอ้วนนั่งได้ไหมเนี่ยถ้านั่งได้ในระบบเทปมากนะลองเข้าอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นธงจีนสรุปนี่มันคืออะไรวะเนี่ยปกเขมรแดงข้างในเวียดนามและตรงนี้เป็นธงจีนเด็กมันเราอยู่ในเหตุการณ์อะไรเนี่ยเข้าไม่ได้ช่างมันแล้วกันนะโอเคถือว่าแมปไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ย Lagdor Engine เขมรอัปเดต Soon Lagdor Engine Version เขมรโอ้ my god คนสร้าง Lagdor Engine เป็นคนเขมรนะทุกคนสุดยอดมากลองดูซิไหนดูหน่อยโอ้โหจังหวะนี้นะฮะเราอยู่ใน Lagdor Engine Version คุณคอมเมนต์นะฮะเป็นต้นฉบับของ Lagdor Engine นะคนสร้าง Lagdor Engine ที่มันดังๆแบบว่ายอดเข้าชมหลายล้านนะอันนั้นก๊อปนะฮะอันนี้คือของจริงนะอันนี้คือตึกมีทองคอมเมนต์นู้นก็คอมเมนต์ตรงนี้ก็คอมเมนต์อันนี้ก็คอมเมนต์บัตรอ๋อเงินคอมเมนต์บูมบ็อกคอมเมนต์เปิดเพลงคอมเมนต์ไม่ใช่เพลงเอียร์แลบเฉยแล้วก็เหมือน Lagdor Engine ทุกอย่างเลยและนอกจากที่เราจะเจอ Lagdor Engine ต้นฉบับแล้วนะฮะเรายังเจอ Brookhaven นะฮะ Brookhaven เวอร์ชั่นคนคอมเมนต์นี่ฮะจำไว้นะทุกคน Brookhaven ที่มันดังอยู่คนเล่นหลายแสนตอนนี้เนี่ยเป็นของก๊อปนะฮะอันนี้คือของแท้นะ Brookhaven ต้องเล่นของแท้นะท่านผู้ชมมาดูเซฟเวอร์จะมีอะไรไหม Brookhaven อู้แลกมากอะไรเนี่ย Error จะขายเกมพาร์ตแต่เข้าเกมไปเหรอโอ้ my god นี่มัน Brookhaven คนเขมรนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแหลกมากแหลกกว่า Brookhaven ตัวจริงกี่เท่าวะเนี่ยแล้วมันจะขายเกมพาร์ทอะไรเยอะแยะเนี่ยเออร์เลอร์เพียบเลยตรงนี้มีไอซ์นะฮะอู้แล้วนี่รถแบบรถ Brookhaven ของแท้นะฮะท่านผู้ชมรถของแท้แล้วมันจะเออร์เลอร์อะไรเยอะแยะวะเนี่ยขับไม่ได้ด้วยแมปไม่โหลดโอเคเข้ามาอันนี้เป็น7เขมรอู้อันนี้คือดินเนอร์นะฮะร้านดินเนอร์คนคอมเมนต์ไหนดูซิอะไรเนี่ยเออร์เลอร์ขึ้นมาทุก5วิเลยเนี่ยขึ้นอีกแล้วอันนี้มันจากอินฟาร์มี่ดีกว่าเป็นตึกในอินฟาร์มี่นะฮะโอเคดินเนอร์คนคอมเมนต์นะเรียกได้ว่าอินฟาร์มี่นะฮะก๊อปตึกคนคอมเมนต์นะอันนี้คือตึกคนคอมเมนต์ของแท้นะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นโฮเทลคนคอมเมนต์นะฮะมาลุดหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาดูซิโอ้มีเตียงนะฮะโอ้คนคอมเมนต์เขานอนเต็มแบบนี้นะท่านผู้ชมเขานอนแบบหมอนนะฮะสูงกว่าที่นอนนะฮะประมาณ5ฟุตนะเกมเซ็นเตอร์นะฮะเกมครีเอเตอร์ไม่ใช่เซ็นเตอร์เกมเซ็นเตอร์คนคอมเมนต์มีทุกอย่างที่เล่นไม่ได้ขายจังออกเกมPlease Donate version คนคอมเมนต์นะฮะท่านผู้ชม Please Donate นะฮะเป็นของก๊อปนะฮะของแท้ต้องเป็นของคนคอมเมนต์นะต้องเป็น Please Donate คอมเมนต์จำไว้ฮะทุกคนมามาลองดูซิ Please Comment โอเค Play UI ไม่ค่อยสมส่วนนะฮะในมือถือนะโอ้มี Leaderboard นะฮะ
คนออนสูงสุดมีเพียงแค่67นาทีนะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดังมากฮะแล้วก็มีเซอร์บูทอ๋อใช้งานได้จริงด้วยใช่ไหมเนี่ยเซอร์ได้ไหมใช่แล้วก็ร้านค้าใช้ไม่ได้มีแค่โซนกลางๆแบบนี้อย่างเดียวเลยโอเคเป็นว่าออกเกมผมก็เริ่มมาระยะหนึ่งนะผมก็ไปเจอแมปที่เกี่ยวกับคอมเมนต์เพิ่มแล้วมีแต่แมปที่มันมีคำว่าคุงอ่ะคือแบบโรบอทมันบูทเกินมันเอาคำว่าคุงมาประกอบเต็มไปหมดเลยก็ประมาณนี้กันฮะสำหรับคลิปนี้นะก็มาลองคนเพราะความสงสัยของผมเฉยๆก็ผลลัพธ์ที่ได้นะฮะก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณคอมเมนต์นะมีแค่แบบคอมเมนต์เฉยๆก็ไม่แย่นะแมปของเขาเนี่ยแต่บางแมปมันก็ดูแปลกนะแบบว่าไอ้แมปแฮงเอาท์เมื่อกี้ที่แบบผมเล่นไปเล่นมาแล้วผมพูดอะไรไม่รู้เต็มแชทไปหมดเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมโดนแฮกหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันแต่มันดูน่ากลัวมากแล้วก็แบบแลกดอกคนคอมเมนต์บุ๊คคอมเมนต์ที่แบบโคตรแหลกนะเอาเป็นว่าประมาณนี้การสับคลิปนี้นะก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะมาแค่เล่นเฉยๆแล้วมันก็ยังมีคอมเมนต์หลายแมปนะฮะที่ผมยังไม่ได้กดเข้าไปเล่นนะก็ถ้าเกิดใครอยากลองดูก็ค้นคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะผมไม่ได้จะทิ้งลิงก์ทั้งหมดในใต้คลิปหรอกเพราะว่ามันยาวเกินนะโอเคสวัสดีลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ